สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการทันโลกทันธรรมพบกับนายแพทย์ชัดชัยศรีบัณฑิตดิฉันชุลีพรช่วงรังสีพร้อมสาระดีๆทันโลกและมุมมองธรรมะทันธรรมจากการถ่ายทอดหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณท่านผู้ชมคะปัจจุบันพบว่ากระเป๋านักเรียน1ใบมีน้ำหนักมากถึง 4-6 กิโลกรัมการที่เด็กจะต้องแบกกระเป๋าไปใหญ่ๆมีน้ำหนักมากเป็นเวลานานนั้นอาจจะส่งผลให้เกิดอาการบาดเจ็บต่อโครงสร้างของร่างกายรวมทั้งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาและการเรียนรู้ของเด็กๆได้ค่ะวันนี้รายการของเราจึงมาพูดคุยกันเรื่องอันตรายจากการที่เด็กแบกกระเป๋าหนักเกินตัวรวมถึงวิธีการแก้ไขค่ะแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากคุณหมอชัดชัยนะคะคุณหมอคะที่จริงยุคนี้เนี่ยเป็นยุคดิจิตอลเอกสารหรืออะไรต่างๆมันน่าจะอยู่ในออนไลน์ทั้งหมดเลยมันไม่น่าจะมาเป็นกระดาษแล้วแต่เด็กๆทำไมจึงต้องแบกกระเป๋าไปใหญ่ๆน้ำหนักเยอะๆไปโรงเรียนอีกล่ะคะครับคือหนังสือเรียนตอนนี้เนี่ยนะครับมันยังเป็นอยู่เป็นกระดาษอยู่เลยนะครับคือว่าแบบเรียนต่างๆเนี่ยเขาพิมพ์ออกมานะแล้วก็มีโรงพิมพ์แล้วก็พิมพ์แบบเรียนออกมาแล้วก็ทุกปีจะมีการกำหนดว่าอันนี้เป็นแบบเรียนหลักอันนี้เป็นแบบเรียนเสริมต่างๆแต่สิ่งเหล่านี้มันยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในแท็บเล็ตทั้งหมดนะครับแล้วก็เด็กนักเรียนสมัยนี้ก็ยังไม่ได้ถึงขั้นเป็นยุคที่เปิดแท็บเล็ตแล้วมีทุกวิชาอยู่ในนั้นสามารถเปิดหนังสือได้ด้วยเขียนโน้ตได้ด้วยภายในเวลาเดียวกันสรุปก็คือทุกวันนี้เราเรียนหนังสือเนี่ยนะประมาณ 7-8 วิชานะครับแต่ละวิชาจะมีหนังสืออยู่ประมาณ 2-3 เล่มเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเราจะต้องแบกหนังสือไปเนี่ยนะครับอย่างน้อย16เล่มขึ้นไปนี่ยังไม่รวมสมุดหรือมากกว่านั้นโอ้แล้วยังมีสมุดจดการบ้านนะฮะสมุดจดรายวิชาเออสมุดก็ต้องแยกวิชาอีกนะเป็นสมุดเล่มเล็กๆอันนี้วิชานึงเพราะถ้าจดรวมกันไปหมดก็มันก็ไม่เรียงเนื้อไม่ได้ใช่ค่ะก็ต้องมีสมุดอีก8เล่มนะฮะเพราะฉะนั้นทั้งหนังสืออีกทั้งสมุดจดอีกแล้วก็น้ำดื่มอีกขวดนึงอุปกรณ์เครื่องเขียนอีกล่ะนะฮะแล้วแถมเด็กเดี๋ยวนี้ชอบมีโทรศัพท์มือถือมี iPad มีแท็บเล็ตไปโรงเรียนด้วยใช่แล้วกลับไปเนี่ยนะจะต้องไปทำการบ้านเพราะฉะนั้นเอาหนังสือแบบเรียนไว้ที่โต๊ะได้ไหมไม่ได้ทำการบ้านไม่ได้ก็ต้องไปไงหิ้วกลับหมดละครับเพื่อไปนั่งทำการบ้านถูกไหมล่ะที่แย่กว่านั้น เด็กบางคนไม่ยอมจัดตารางเรียนแบกไปหมดเลยแบกหมดเลยนะครับเนี่ยแหละคือแบกมันก็หนักนะฮะคือเรียกว่ามันก็เรียกว่าคือถ้าแบกเนี่ยนะมันหนักนะฮะถ้าวางแล้วมันจะเบานะฮะแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่ใช่เทพพระเจ้ากรีกนะคือเทพพระเจ้ากรีกเขาจะแบกโลกไว้ใช่ไหมฮะใช่แต่บางคนนี่ไม่ใช่เทพพระเจ้ากรีกแบกโลกไว้ทั้งใบเลยก็มีอ๋อใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาคิดดูว่าเราจะลดยังไงแล้วแบกให้สมวัยด้วยใช่ใช่ค่ะมาพูดคุยกันถึงผลเสียก่อนดีกว่าค่ะว่าถ้าเด็กเนี่ยแบกกระเป๋าใหญ่หรือหนักเกินตัวจะเกิดอะไรกับเขาคะเยอะมากนะครับผลกระทบข้อแรกเลยเขาแบกหนักขนาดนั้นเนี่ยนะมันไปกดกระดูกไขสันหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กโตเตี้ยลงนะครับแทนที่จะสูงตามวัยก็เลยไม่สูงเพราะว่าน้ำหนักมันกดลงมาข้อที่สองก็คือเด็กที่หิ้วกระเป๋าหนักข้างเดียวเนี่ยเขาก็จะเกิดไหล่ทรุดเกิดอาการกล้ามเนื้อตึงปวดศีรษะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นโรคกระดูกไขสันหลังคดนะฮะแล้วก็ยังส่งผลเรื่องของการเดินตัวเอียงห่อไหล่น้ำหนักเท้าไม่เท่ากันกระดูกเปลี่ยนรูปร่างแล้วก็ยังส่งผลกระทบต่อการหายใจเพราะว่าเวลาที่เดินแล้วก็มีน้ำหนักลงไปข้างใดข้างหนึ่งมากเกินไปนะครับแล้วก็ทำให้เหมือนกับว่าอากาศเนี่ยเข้าปอดไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ทำให้สุดท้ายบางครั้งก็เด็กก็จะเกิดความรู้สึกเหมือนขี้เกียจนะครับเพราะว่าต้องแบกของต้องแบกหนังสือเยอะๆแล้วก็กลายเป็นเหมือนกับงอแงหรือว่าดื้อได้โดยเฉพาะเด็กเล็กนะครับที่ต้องแบกหนังสือไปเยอะมากนะครับก็จะไม่ไหวเอานะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของเขาด้วยต่อโครงสร้างกระดูกสันหลังด้วยนะครับเรียกว่าส่งผลกระทบต่อทั้งกายและทั้งจิตใจนิสัยไปด้วยเลยนะคะใช่ครับอย่างนี้ต้องกำหนดน้ำหนักแล้วล่ะค่ะแล้วเด็กแต่ละวัยเนี่ยควรจะแบกกระเป๋าหนักเท่าไหร่ล่ะคะครับก็ยังดีนะครับที่สมาคมกุมารแพทย์ของสหรัฐอเมริกานี่นะครับได้กำหนดไว้นะครับว่าเด็กไม่ควรจะแบกน้ำหนักเกินกว่า 10-20% ของน้ำหนักตัวนะครับเพราะฉะนั้นในเมืองไทยเราเนี่ยเราประเทศไทยเราก็เด็กตัวเล็กด้วยนะฮะเล็กกว่าฝรั่งอีก
เพราะฉะนั้นเราก็เอากลางๆแล้วกันก็คืออยู่ที่ 15% ครับอ๋อค่ะไล่กันไปแต่ละวัยดีกว่าค่ะใช่อย่างเด็ก7ขวบอย่างเงี้ยควรแบกน้ำหนักเท่าไหร่คะเด็ก7ขวบนี่นะครับน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ23กิโลกรัมนะครับค่ะเพราะฉะนั้นไม่ควรแบกกระเป๋าที่มีน้ำหนักเกินกว่า3กิโลครึ่งโอ้ดิฉันพูดอย่างนี้ได้ไหมคะน้ำ7ขวดเนี่ยน้ำ500ซีซี7ขวดก็คือ7ขวด3กิโลครึ่งเหมือนกัน7ขวดกับ7ขวดค่ะแล้ว8ขวดล่ะคะ8ขวบเนื่องจากน้ำหนักจะอยู่ที่เฉลี่ยนะครับ26กิโลกรัมเพราะฉะนั้นไม่ควรแบกกระเป๋าที่มีน้ำหนักเกิน4กิโลกรัมนะครับเด็ก8ขวบก็น้ำ8ขวดนะฮะครับส่วนเด็กอายุ9ปีนะฮะอันนี้ก็จะมีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ29กิโลไม่ควรจะแบกกระเป๋าที่มีน้ำหนักเกิน4กิโลกรัม3ขีด 4.3 กิโลประมาณน้ำ9ขวดแหละน้ำ9ขวดจริงๆแล้วถ้าให้เราแบกน้ำ9ขวดเดินนานๆเราก็ไม่ไหวนะคนผู้ใหญ่นี่แหละยังแบกไม่ไหวเลยนะใช่แล้วจะให้เด็กไปแบกไปมาถึงเด็ก9ขวบนะเด็ก10ขวบบ้างเด็ก10ขวบนะครับน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ33กิโลไม่ควรแบกกระเป๋าที่มีน้ำหนักเกินกว่า5กิโลกรัมครับก็เด็ก10ขวบก็น้ำ10ขวดอย่างนี้เด็ก11กับ12ขวดจะน้ำ11 12ขวดหรือเปล่ามาฟังกันครับเด็ก11ขวบนะครับน้ำหนักประมาณ37กิโลกรัมครับเพราะฉะนั้นกระเป๋าสูงสุดไม่เกิน5กิโลครึ่งครับค่ะส่วนเด็ก12เนี่ยน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ41กิโลกรัมนะครับเพราะฉะนั้นกระเป๋าไม่เกิน6กิโล2ขีดครับอุ๊ยอย่างนี้ต้องชั่งน้ำหนักกระเป๋าก่อนลูกออกจากบ้านไปโรงเรียนไหมคะจริงๆแล้วพ่อแม่ควรจัดกระเป๋าช่วยลูกด้วยนะฮะเพราะว่าการวางตำแหน่งของกระเป๋าเนี่ยซ้ายขวาสมดุลกันเนี่ยมันมีผลการวางหนังสือเป็นสแต็กซึ่งแล้วก็บาลานซ์ซ้ายขวาะนะฮะเพราะเนื่องจากกระเป๋าเขาจะใบใหญ่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องช่วยเขาจัดกระเป๋าหน่อยก็ดีนะครับการวางสแต็กกิ้งวางสมทวงดุลน้ำหนักนู่นนี่นั่นแล้วก็ชั่งน้ำหนักดูก็จะดีเพราะว่านี่เรามีเหมือนกำหนดคร่าวๆไว้แล้วเนี่ยว่าน้ำหนักควรจะประมาณเท่าไหร่เพราะฉะนั้นชั่งน้ำหนักดูสักนิดหนึ่งแล้วชั่งยังไงล่ะคะอ๋อวิธีชั่งนี่ง่ายที่สุดเลยนะครับเชื่อว่าบ้านทุกบ้านเนี่ยมีตาชั่งน้ำหนักตัวอยู่แล้วนะเอาไว้ให้ผู้ใหญ่ชั่งทีนี้ก็ชั่งลูกนั่นแหละก็ให้เขาขึ้นไปยืนใช่ไหมฮะได้23กิโลก็จดเอาไว้แล้วก็ให้เขาแบกกระเป๋ามันก็จะกลายเป็นน้ำหนักที่บวกขึ้นไปก็จะเป็นน้ำหนักกระเป๋าแล้วถ้าเกิดว่าน้ำหนักกระเป๋าเกินก็มาช่วยกันจัดแล้วว่าควรจะเอาอะไรไว้เอาอะไรออกมาถึงวิธีที่จะช่วยลูกดีกว่าว่าถ้าเด็กเนี่ยจะต้องแบกน้ำหนักเยอะๆเราจะมีแนวทางการแก้ไขอย่างไรคะอ๋อมันต้องทุกด้านเลยนะฮะด้านแรกคือโรงเรียนเองก็ต้องช่วยถ้าโรงเรียนช่วยเนี่ยก็ต้องไปสู่ระดับนโยบายเลยนะฮะก็คือให้เด็กมีล็อกเกอร์เหมือนเด็กฝรั่งไปให้เขามีล็อกเกอร์เก็บของนะครับเพราะฉะนั้นเขาสามารถเก็บหนังสือบางอย่างที่ใช้พวกนี้แล้วก็การบ้านทำเสร็จแล้วหรือว่าเด็กบางคนก็ชอบทำการบ้านตอนพักเที่ยงบางคนทำการบ้านตอนเย็นใช่ไหมเขาก็รู้จักบริหารเวลาของเขาหนังสือบางเล่มเขาก็เก็บไว้ที่โรงเรียนได้แล้วก็อุปกรณ์บางอย่างเครื่องเขียนนู่นนี่นั่นต่างๆเพราะฉะนั้นบางโรงเรียนเขาจัดเป็นชั้นวางหนังสือคือในชั้นเรียนเนี่ยเขาจะจัดเป็นชั้นอย่างนี้เลยแล้วก็แบ่งเลยว่าอันนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้คือไม่ต้องมีล็อกเกอร์ก็ได้เพราะว่าหนังสือเรียนอ่ะเขาไม่มีใครขโมยก็มีแค่ชื่อแล้วก็เป็นชั้นวางเป็นตู้เป็นอะไรต่างๆแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าเป็นลักษณะของการเหมือนกับมีหนังสือ2ชุดคือที่บ้านเนี่ยที่บ้านหนึ่งที่บ้านมีหนังสือชุดค่ะซื้อไปเลยแต่ว่าที่โรงเรียนเนี่ยมีหนังสือพอสำหรับทุกคนอ๋อโรงเรียนสนับสนุนให้เด็กใช้หนังสือของโรงเรียนเลยจะได้ไม่ต้องแบกมาค่ะสมมติเรียนวิชานี้ก็ทุกคนแจกหนังสือก็ไปช่วยกันแจกแล้วถึงเวลาก็เก็บรวบรวมแล้วก็วางไว้ที่เดิมค่ะแต่และ วิชาเนี่ยมันก็มีไม่เยอะนะครับถ้าเราจัดเป็นชั้นวางมันก็แค่ชั้นเดียวก็หมดแล้วใช่ค่ะหนังสือห้องเรียนนึงก็กี่คนก็ว่าไปก็เรียงกันเข้าไปนะฮะนั่นก็เป็นเรียกว่าแนวทางในการดูแลของโรงเรียนนะครับตลอดจนการส่งเสริมให้ใช้สมุดจดที่เป็นสมุดปกโอนแทนที่จะเป็นปกแข็งซึ่งมีน้ำหนักอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นตัวอย่างนะฮะนี่เป็นในส่วนของโรงเรียนแล้วถ้ากลับมาบ้านคุณพ่อคุณแม่จะช่วยดูแลยังไงได้คะการเลือกกระเป๋านี่นะครับเราต้องดูว่าน้ำหนักเบาแข็งแรงนะฮะไม่ต้องเป็นแบรนด์เนมก็ได้นะฮะไม่ต้องเป็นหนังก็ได้ให้เป็นผ้าเส้นใยที่มีความเหนียวแล้วก็แข็งแรงและมีน้ำหนักเบามากนะครับแล้วก็สายสะพายเนี่ยมีขนาดกว้างมากๆโอ้จะได้รับน้ำหนักได้ดียิ่งกว้างยิ่งดีจะได้กระจายน้ำหนักกระจายน้ำหนักใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเด็กที่เรียนชั้นล่างนะฮะ
าเขามีกระเป๋าลากก็เขาก็ไม่เหนื่อยนะฮะแต่ถ้าเขาเรียนชั้นบนกระเป๋าลากจะเป็นปัญหาของเขาเวลาต้องหิ้วขึ้นไปใช่ใช้เป้ดีกว่าถ้าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าค่ะปีนี้เรียนชั้นล่างเอากระเป๋าสะพายไปปีหนึ่งทั้งปีไม่ต้องแบกเนี่ยโอ้โหเขาจะได้สูงขึ้นหน่อยจริงค่ะเสร็จแล้วปีหน้าขึ้นข้างบนใช่ไหมโอเคงั้นก็แบกเป้ไปแต่ว่าอย่าซื้อใบใหญ่มากนะคะเพราะว่าถ้าใบใหญ่เดี๋ยวก็จะใส่ของเพลินจนกระเป๋าตุงแล้วน้ำหนักก็จะเกินตัวค่ะผ่านไปสองเรื่องแล้วคุณหมอช่วยแนะนำวิธีการที่ลดน้ำหนักกระเป๋าของเด็กอีกวิธีนึงสิคะครับก็การปรับสายสะพายให้เหมาะสมนะครับก็คือหมายถึงว่าถ้าสายสะพายหย่อนเกินไปเขาจะถูกดึงลังแล้วก็บางทีหลังก็จะทำงานหนักเพราะว่าถูกลังไว้ถ้าสายสะพายแน่นเกินไปมันก็จะอึดอัดแล้วก็ไปรัดเอาเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องมาช่วยคือพูดง่ายๆเลยนะฮะพ่อแม่ก็ควรจะดูแลนะครับให้เขาได้รู้จักดูแลด้วยก็คือสอนให้เขารู้จักว่าเวลานี้สายสะพายหย่อนให้เขาปรับยังไงการจัดหนังสือไปช่วยเขาจัดเรียงการเรียงไปในทางเดียวกันแล้วก็สร้างสมดุลซ้ายขวาแล้วเราก็ไปช่วยเขาจัดแล้วก็อาจจะช่วยดูตารางลูกให้หน่อยเป็นการ QC เรื่องการดูตารางเรียนนี่สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าเด็กจะได้หัดวางแผนแล้วก็รับผิดชอบต่อแผนงานของตัวเองค่ะครับค่ะต้องขอบคุณคุณหมอมากนะคะท่านผู้ชมคะเด็กๆบอบบางกว่าผู้ใหญ่การที่เขาจะต้องแบกรับน้ำหนักกระเป๋าเยอะๆเนี่ยเป็นอันตรายต่อสภาพร่างกายของเขาในระยะยาวดังนั้นผู้ปกครองจึงต้องใส่ใจและสนใจอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาจะมาแก้ภายหลังมันไม่ทันแล้วค่ะทั้งหมดเป็นส่วนของท่านโลกนะคะในส่วนของท่านธรรมพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณท่านมีธรรมะอะไรดีๆมาฝากโปรดติดตามได้ในช่วงต่อไปเลยค่ะเจริญพรวันนี้เรามาคุยกันเรื่องแบกให้สมวัยปัญหาคือเด็กนักเรียนในยุคปัจจุบันเนี่ยหนังสือตั้งหาตำรับตำราที่ต้องแบกไปโรงเรียนมีเยอะมากเลยนะถ้าเป็นสมัยอาตมายังเด็กๆแล้วก็ในยุคนั้นไปโรงเรียนกระเป๋าไปลักษณะหิ้วเอาแต่เดี๋ยวนี้เป็นลักษณะเป็นเป้สะพายหลังเป็นส่วนใหญ่นี่ใช่ไหมซึ่งว่าตามหลักการแพทย์แล้วการสะพายเป้ดีกว่าการหิ้วเพราะการหิ้วน้ำหนักมันอยู่ข้างเดียวมันไม่สมดุลแต่ยุคนั้นก็ไม่รู้สึกเป็นภาระอะไรนะเพราะว่ากระเป๋ามันไม่ได้หนักอะไรมากเนี่ยก็หิ้วไปก็รู้สึกว่าสบายแต่ยุคหลังที่หนังสือเยอะขึ้นถ้าให้หิ้วอย่างนั้นเนี่ยเอียงโอ้โหคงมีปัญหาเยอะกว่านี้เยอะใช้สปายเป้มันก็สมดุลสองฝั่งก็ดีขึ้นมาเยอะกว่าหิ้วกระเป๋าแต่ว่าถ้าน้ำหนักมันเยอะเกินไปเนี่ยมันก็มีผลเสียต่อสุขภาพอยู่ดีจนกระทั่งต้องมีการวิจัยกันแล้วว่ากระเป๋าที่เด็กนักเรียนควรหิ้วไปโรงเรียนควรมีน้ำหนักไม่เกินเท่าไหร่แล้วข้อสรุปก็คือว่าไม่ควรเกินน้ำหนัก 15% ของน้ำหนักตัวเด็กนี่เป็นเกณฑ์มาตรฐานเฉลี่ยงั้นเราอยากจะรู้ก็อ้าวให้ลูกเราลองชั่งน้ำหนักซิหนักกี่กิโลแล้วชั่งกระเป๋าลูกด้วยว่าหนักกี่กิโลเนี่ยเราก็จะรู้ว่าลูกเราแบกกระเป๋าไปโรงเรียนหนักเกินหรือเปล่าเช่นลูกเราน้ำหนัก30กิโลกระเป๋าไม่ควรเกิน4กิโลครึ่งถ้าเกิน4กิโลครึ่งแสดงว่าเยอะเกินไปเยอะเกินไปมีผลเสียยังไงถึงแม้สะพายเป้น้ำหนักจะลง2ฝั่งเท่ากันก็จริงแต่ว่าถ้าน้ำหนักมันเยอะเกินมันก็ล้านะบางทียุคปัจจุบันไปโรงเรียนต้องขึ้นรถเมย์บ้างต้องเดินต้องอะไรบ้างนี่รวมๆแล้วนานๆเข้าเนี่ยมันก็กดแล้วก็ลาเราก็ต้องหาทางช่วยโดยตั้งแต่ว่าหาทางลดน้ำหนักของหนังสือเรียนลูกปรึกษากับลูกแล้วลองดูซิว่าหนังสือไหนโรงเรียนมีที่เก็บไหมมีโต๊ะที่วางหนังสือได้ไหมอันไหนไม่มีการบ้านไว้ที่โรงเรียนได้ไม่ต้องหิ้วไปหิ้วมาทุกวันลดน้ำหนักหนังสือบางส่วนหรือว่าสมุดเนี่ยทำไงจะเอาเล่มที่ไม่หนาแล้วก็พอหมดเล่มนึงก็เอาต่ออีกเล่มนึงไม่ใช่แต่ละวิชาก็มีสมุดตัวเอง1เล่ม1เล่มโอ้สมุดก็หนามากเลยเนี่ยก็เล่มที่บางๆลงนี้เป็นต้นบางอย่างเป็นไปได้ไหมใช้เทคโนโลยีมาช่วยเช่นว่า Dictionary เนี่ยภาษาอังกฤษดาวน์โหลดแอปของ Dictionary ลงไปในมือถือแล้วใช้มือถือค้นหาศัพท์เร็วกว่ามั้ยเบากว่ามั้ยอย่างนี้เป็นต้นก็หาวิธีการลดน้ำหนักของกระเป๋าตัวกระเป๋าเองก็ต้องเลือกอย่าไปเลือกว่ากระเป๋าเปล่าๆยังไม่ทันใส่อะไรก็หนักไปกิโลนึงแล้วนะดูแล้วมันเท่ดีมันสวยดีเนี่ยแต่มันหนักเกินไปก็เป็นภาระเราก็ต้องเลือกที่มันพอดีๆกระเป๋ามันโครงสร้างดีนะเบาๆแล้วก็ใบพอดี
อย่าไปเสียดายว่าเผื่อลูกโตอีก2ปีข้างหน้าก็เลยเอากระเป๋าไปใหญ่ๆมาเอาไว้เผื่อเด็กโตเผื่อหนังสือเรียนมากขึ้นอย่างนั้นจะเป็นภาระมากเกินไปไม่คุ้มกันเอากระเป๋าที่พอดีเนี่ยปี2ปีจะเป็นต้องเปลี่ยนก็คือต้องเปลี่ยนคุ้มกว่าแล้วพอกระเป๋าไม่ใหญ่ก็จะทำให้เด็กต้องคิดด้วยว่าจะเอาอะไรใส่ลงไปถ้ากระเป๋าใบใหญ่1ไม่พอดีกับตัวเด็กด้วย2คือว่าพอมันไปโตก็รู้สึกอะไรก็ใส่ลงก็อยากจะใส่ๆให้มันหมดขี้เกียจจัดเดี๋ยวโน่นนี่นั่นก็ยัดๆใส่เข้าไปน้ำหนักมันก็จะมากเกินจำเป็นแล้วตรงสายสะพายอย่าไปเอาแบบสายเล็กๆนะสายเล็กมันกดต้องเอาสายกว้างๆน้ำหนักจะได้กระจายออกไปที่บ่ากว้างๆเนี่ยให้พอดีพอดีเนี่ยเป็นต้นแล้วต้องสอนลูกเราด้วยว่าตอนสะพายเป้ต้องเดินยังไงอย่าไปตัวงอตัวคุ้มต้องให้อกคล้ายไหล่พึงยังไงโดยที่เราต้องฝึกให้ร่างกายลูกเราแข็งแรงด้วยเพราะคนน้ำหนักตัวเท่ากันเนี่ยแต่คนได้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อแข็งแรงกระดูกแข็งแรงโครงสร้างร่างกายแข็งแรงรับน้ำหนักได้มากกว่าคนที่ไม่แข็งแรงเยอะเพราะฉะนั้นให้ฝึกลูกให้ออกกำลังกายอาตมาเองตอนบวชแล้วนะแล้วก็ไปเรียนที่ญี่ปุ่นเนี่ยเนื่องจากวิชาที่เรียนเป็นวิชาด้านภาษาซะเยอะทั้งภาษาสันสกฤตภาษาทิเบตบางวันในเรียนภาษาเนี่ยแล้วก็สมัยนั้นเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วเทคโนโลยีก็ยังไม่ก้าวหน้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยประชาชนทั่วไปมีมือถือทั้งประเทศไม่ถึงหมื่นเครื่องเพราะยังมีระเบียบบังคับใครจะซื้อมือถือเนี่ยจะต้องไปจดทะเบียนองค์กรต่างๆถึงซื้อได้มือถือมาเครื่องนึงเนี่ยชาวบ้านทั่วไปไม่มีใครมีเลยมีแต่บริษัทใหญ่ๆมีเอาไว้สำหรับผู้บริหารอะไรต่างๆเท่านั้นเองไม่ต้องพูดถึงแอปต่างๆจะมาดาวน์โหลดใส่มือถือเพราะมือถือใช้โทรศัพท์อย่างเดียวมันจะเป็นยุค 1G 2G อยู่เนี่ยไม่ใช่ 3G 4G อย่างปัจจุบันนี่นะเพราะฉะนั้นดิกชันนารีแต่ละอย่างดิกภาษาทิเบตใส่ลงไปดิกชันนารีภาษาสันสกฤตใส่ลงไปแต่ละเล่มหนักกิโล2กิโลเล่มหนาตึกทั้งนั้นเลยเนี่ยผลคือเคยลองกระเป๋าไปชั่งเพราะขนาดเราว่าเราแข็งแรงนะยังรู้สึกกระเป๋ามันหนักเนี่ยไปชั่งดูปรากฏว่าได้น้ำหนัก8กิโลกว่าแล้วเป็นพระคลองจีวรจะไปสะพายเป้ได้ยังไงมันก็ไม่ถนัดมันลุงลุงลังลังเนี่ยก็ต้องใช้กระเป๋าที่หิ้วเอาหิ้วฝั่งเดียว8กิโลเนี่ยเรียกว่าตัวแทบเอียงแต่ดีว่าเป็นนักกีฬาเก่าก็เลยยังพอไหวหิ้วอย่างนั้นอยู่หลายปีทีเดียวแต่ว่าพอพื้นฐานต่างๆได้แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องพกดิกไปโรงเรียนขนาดนั้นแล้วก็ค่อยดีขึ้นมาหน่อยน้ำหนักเหลือสัก4กิโล5กิโลก็รู้สึกค่อยดีขึ้นนั่นคือประสบการณ์ที่เจอมาเองว่าน้ำหนักกระเป๋าถ้ามากเกินไปมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพแน่นอนวิธีการช่วยลดน้ำหนักกระเป๋าแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงโครงสร้างร่างกายอย่างนี้ลูกเราก็จะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ไม่เบื่อเรียนด้วยบางทีเด็กอดแอดงอแงไม่ค่อยอยากไปเรียนโดยไม่รู้สาเหตุเรานึกว่าเป็นเพราะอะไรจริงๆอ้าวหารู้ไม่ว่าปัญหาส่วนหนึ่งมาจากกระเป๋าหนักเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูแลลูกต้องดูให้ทั่วถึงนะทุกแง่ทุกมุมทุกประเด็นเลยเนี่ยแล้วก็หาวิธีการช่วยลูกเพราะบางทีเด็กคิดไม่ออกเราผู้ใหญ่ช่วยคิดได้จะมีวิธีการยังไงบางอย่างคุยกับคุณครูที่โรงเรียนได้ทางโรงเรียนมีทางไหมมีตู้ล็อกเกอร์บางอย่างหนังสือบางเล่มที่ไม่จำเป็นต้องเอากลับบ้านแล้วมันหนักเก็บไว้ในตู้ล็อกเกอร์ที่โรงเรียนหรือไว้ในโต๊ะในห้องเรียนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็ช่วยกันหารือกับพ่อแม่ผู้ปกครองท่านอื่นแล้วก็พูดคุยกับทางผู้บริหารโรงเรียนครูบาอาจารย์เนี่ยก็จะช่วยหาทางออกให้กับลูกของเราได้ลูกเราจะได้มีทั้งความรู้และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงต่อไปข้างหน้าเจริญพร ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่เมตตาถ่ายทอดธรรมะทันธรรมแก่พวกเรามาโดยตลอดวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วล่ะค่ะแต่ท่านผู้ชมยังสามารถติดต่อรายการได้อยู่นะคะทางช่องทางที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยค่ะและสามารถชมรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ gbnus.com รวมทั้งติดตามธรรมะของพระอาจารย์ได้ทาง Facebook ฐานะวุฒโธสตอรี่ท้ายนี้ต้องขอขอบคุณชมรมแทงตลอดในธรรมที่สนับสนุนรายการด้วยดีมาโดยตลอดวันนี้นายแพทย์ชัดชัยศรีบัณฑิตดิฉันชุลีพรช่วงรังสีพร้อมทีมงานรายการทันโลกทันธรรมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ